สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุริยะบุตร Channel วันนี้เป็นเรื่องราวบทสรุปของ Home Sweet Home 2นะครับก็เครื่องหลังเนี่ยในเรื่องช่วงสุดท้ายก็นำไปสู่บทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนะครับภาค2เนี่ยไว้ผมจะเรียบเรียงเนื้อเรื่องทั้งหมดโดยละเอียดอีกครั้งพอต้องไปคุยคลิปเก่าๆที่เล่นไว้ด้วยนะจะรวบรวมไว้ภาค1ภาค2เลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสปอยจุดสำคัญของเกมเพราะฉะนั้นท่านใดที่ต้องการเล่นเกมเพื่อดูเนื้อเรื่องด้วยตัวเองสามารถผ่านคลิปนี้ไปได้ประเด็นที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้ก็คือเรื่องราวของศีล5ครับจุดประสงค์ที่หมอผีชัยหลอกล่อเจนและติมเข้ามายังโลกแห่งจิตเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการเครื่องสังเวยทั้ง5ที่เป็นผู้ทุศีลครับบุคคลที่ติมได้เผชิญมาในโลกของนิวรณ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ทุศีลทั้งสิ้นพิธีกรรมที่หมอชัยต้องการทำก็คือต้องการจะเหนือกาลเวลาครับสามารถเรียนรู้เอาอสุรกายจากนรกมาเป็นภาชนะรวมถึงกองทัพพูดผีมาใช้งานด้วยตัวเองได้พิธีก็จะเริ่มในวันสุริยคราสและติมเนี่ยต้องการช่วยเหลือเจนจากหมอผีนรกคนนี้เขาก็ได้ผ่านกำแพงครับแล้วก็มีบอกถึงวิบากกรรมของแต่ละคนในกำแพงก็มีบอกไว้ว่าศีล5ข้อในนรกเนี่ยพวกเขาจะได้รับวิบากอะไรบ้างซึ่งบุคคลเหล่านั้นได้แก่คนแรก1 นะครับข้อแรกก็คือห้ามการเบียดเบียนและฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้ก็รวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะครับผู้ละเมิดศีลข้อแรกก็คือเบลในภาคแรกครับก็มีพยายามเล่นของประทุษร้ายใช้ตุ๊กตาคู่รักกับเชนนะฮะพูดง่ายๆก็คือทำเสน่ห์นั่นเองและนำเส้นผมกับเล็บไปให้กับหมอผีชัยจากนั้นก็เสกตะปูใส่เชอรี่คู่รักของเชนด้วยซึ่งเชอรี่เนี่ยได้เนรช่วยชีวิตไว้นับของก็สะท้อนไปอย่างอีเบลแทนส่งผลให้อีเบลเนี่ยตอนเป็นผีก็อ้วกออกมาเป็นตะปูในอ่างน้ำครับแล้วก็ไล่ฆ่าติมด้วยเบลเนี่ยตายไปในช่วงที่เกิดสุริยคราสพอดีเชนเนี่ยก็โดนของแล้วก็ผูกคอตายครับวิญญาณของเบลก็ยังคงวนเวียนในมหาลัยแห่งนั้นหลังจากที่เบลเนี่ยไล่ฆ่าติมนะครับสุดท้ายแล้วเธอก็เห็นศพของเชนที่ผูกคอตายแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาเบลก็เลยเข้าข่ายฆ่าคนตายครับเพราะว่าศีลข้อแรกเนี่ยไม่ใช่แค่ฆ่าอย่างเดียวนะครับรวมไปถึงประทุษร้ายแล้วก็เบียดเบียนชีวิตด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะลงนรกวิบากกรรมที่เบาที่สุดก็คือเป็นโรคแล้วก็อายุสั้นด้วยนะส่วนกรรมในนรกตามผนังของเกมบอกว่าโดนทาบด้วยเหล็กร้อนถูกเฉือนด้วยร่างและก็ถูกเฉือนร่างด้วยดาบนรกที่คมกริบนะครับแล้วก็ขาดใจตายแต่สำหรับสัตว์นรกแล้วเนี่ยตายแล้วก็จะฟื้นมาอีกนะครับรีเจนเนเรตมาเพื่อโดนเชือดอีกก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทรมานประมาณว่าเออตายซะอย่างดีกว่าแต่ก็ตายไม่ได้นะครับจนกว่าจะหมดกรรมของเขาซึ่งน่าสยดสยองอย่างมากครับศีลข้อที่2คือห้ามลักทรัพย์ฉ้อโกงปล้นชิงของคนอื่นซึ่งผู้ละเมิดศีลข้อ2ก็คือนายพิชัยครับคนนี้ก็เป็นเด็กแว้นนะครับก็เป็นแก๊งนักซิ่งจากจังหวัดยโสธรในภาคแรกซึ่งไปขโมยเงินแม่แล้วก็ทำร้ายแม่บาดเจ็บแล้วก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ถูกเหล็กเสียบคาตาเลยครับเมื่อตายแล้วก็กลายเป็นเปรตไททันแล้วก็ตาบอดด้วยแล้วเข้าทำร้ายติมซึ่งก็ต้องเอาอาหารไปเส้นไหว้เขาถึงยอมสงบลงครับด้วยผลกรรมที่เขาทำร้ายแม่เนี่ยก็ได้ไปเกิดเป็นเปรตพร้อมกับกรรมที่เขาได้ทำก็คือผิดศีลข้อ2ครับเขาเนี่ยขโมยเงินแม่ไปศพของเขาก็ถูกหมอชัยเนี่ยจับมานะครับตอนที่เขาตายแล้วเนี่ยศพก็มีเหล็กเสียบที่ตายอย่างเห็นได้ชัดกรรมของคนที่ทำผิดศีลข้อนี้นะฮะก็จะถูกขังแล้วก็โบยตีด้วยเชือกดำสนิทก็โดนเคี่ยนไปนะฮะจากนั้นก็จะโดนตอกด้วยลิ่มที่มือแล้วก็ถูกเลื่อยออกมาเป็นชิ้นๆ นะฮะจนกายขาดเป็นท่อนๆไม่มีผลปีศาจก็อย่างนี้ครับคือเป็นท่อนๆแล้วเนี่ยก็ยังฟื้นคืนมาได้แล้วก็รับกรรมอีกรอบนะน่าสยดสยองมากกับภาพวาดนี้นะครับนายนิรยาบาลเนี่ยก็ออกมาเชือดด้วยตัวเองก็จะมีหน้าม้าหน้าวัวบ้างนะฮะคือโคตรน่ากลัวเลยนะครับผมศีลข้อที่3คือห้ามประพฤติผิดผัวเมียคนอื่นนั่นคือแย่งแฟนคนอื่นนั่นแหละฮะทั้งผัวทั้งเมียครับคนที่ทำผิดศีลข้อนี้ชัดเจนที่สุดคือเจนครับพีคในพีคนะครับทั้งเรื่องเนี่ยเจนเขียนไดอารี่ตัดพ้อว่าเออติมเนี่ยไม่ดูแลเอาใจใส่เธอเลยเอาแต่เมาเหล้าเดี๋ยวก็ติดงานบ้างโอทีบ้างสารพัดนะครับช่วงต้นเอพิโซด2เนี่ยเธอก็คุยกับดิวในโทรศัพท์นะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธอมาสนิทกับดิวนะแล้วพีคของพีคคือช่วงท้ายเนี่ยไดอารี่ของเจนเนี่ยเสร็จกระดาษบอกว่าโชคดีที่ได้รู้จักกับดิวฮะแล้วดิวเนี่ยก็ชมพล็อตนิยายของเธอด้วยในขณะที่ติมตอบเธอแบบส่งๆครับไอจดหมายเนี่ยมันอยู่ในทางวงกตครับที่ต้องหนีพี่เบิ้มนะฮะและติมเนี่ยพูดบั่นทอนกำลังใจของเจนตลอดเวลาซึ่งตอนหลังเนี่ยเจนบอกว่าเธอขอโทษเธอทำอะไรไม่ได้นอกจากขอโทษนะฮะก็จะปฏิติดต่อเรื่องราวของเจนได้ที่ไปคบหากับดิว
เจนเนี่ยได้ขอโทษติมในตอนสุดท้ายครับทำให้เธอเนี่ยถูกหมอผีใช้แล้วก็ดึงติมเข้ามาเกี่ยวข้องติมขอโทษเจนเหมือนกันนะครับที่เขาไม่มีเวลาให้เจนก็นอกใจและทำผิดไปแล้วนะครับคือทำแล้วทำเลยไงก็เลยโดนหมอผีใช้ดึงมาครับและเจนเนี่ยก็ต้องตายลงเพราะโดนหมอผีใช้ฆ่าด้วยในตอนสุดท้ายผู้ผิดศีลข้อนี้ก็คือจะปีนต้นงิ้วโดนอีกาจิกนะครับถ้าลงไปก็จะโดนนายริยาบาลไล่แทงขึ้นมาหาขึ้นไปขึ้นไปใหม่เรียกได้ว่านะจะขึ้นก็ทรมานครับจะลงก็โดนแทงอีกโดนอีกาตามจิกไม่พอต้นงิ้วเนี่ยก็มีหนามแหลมคมร่างกายเนี่ยก็ต้องโดนหนามทิ่มไปด้วยทรมานมากครับถึงขนาดที่ว่าใครครอบครองวัตถุมงคลอยู่ถ้าผิดศีลข้อที่3แล้วจะทำให้ฤทธิ์เสื่อมได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าที่มีดหมอเจนอิทธิฤทธิ์อ่อนลงเนี่ยจนสู้ราตรีไม่ได้อาจจะเป็นเพราะเจ้าตัวเนี่ยผิดศีลข้อ3ก็ได้ครับในตอนท้ายเนี่ยดิวก็โทรมาหาติมนะจบลงที่ว่าเออมาก็ดีแล้วกูอยากเจอมึงพอดีแล้วก็เรียกสายฟ้าที่หายไปของซุดนะครับแบบเพอร์ซี่แจ็คสันแล้วก็จบไปครับประมาณว่าก็มาดีครับแบบห้วนๆไปเลยครับพล็อตนี้แบบว่าโคตรขุนช้างขุนแผนเลยแล้วมาจบแบบจอมขมังเวทอีกนะครับเพลงนี้ยิ่งใช่นะครับสรุปว่าเริ่มต้นในเกมผีนะมาพล็อตขุนช้างขุนแผนแล้วก็เกมจอมขมังเวทนะช่วงหลังๆนี่แบบไบโอฮาซาร์ดเดอะมัมมี่ปนๆกันนะฮะคือโทนนี่แบบโคตรหลุดโลกเลยนะผมเห็นแล้วโคตรฮาเลยนะครับข้อที่4คือไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงผู้ที่ผิดศีลข้อนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากราตรีผีนางรำครับเธอก็ได้พยายามแย่งบทนางเอกจากธิดานะครับโดยให้แฟนเนี่ยเอาสร้อยของแม่ครูไปซ่อนไว้ในห้องธิดาแม่ครูเนี่ยก็คิดว่าธิดาทำจริงๆก็เลยเอาขวานสับแขนของธิดาจนขาดใจตายทั้งที่ธิดาเนี่ยเป็นพี่ของราตรีแท้ๆราตรีเนี่ยก็ได้บนกับเจ้าที่เอาไว้แต่ก็ไม่ยอมไปรำแก้บนเลยถูกเจ้าที่ใช้อิทธิฤทธิ์บิดจนตัวตายครับคือทั้งโกหกเจ้าที่และไม่มีสัจจะยังไม่พอครับยังหลอกแม่ครูอีกก็ใส่ร้ายมดเท็จทำให้พี่สาวตัวเองเนี่ยถึงแก่ความตายวิบากกรรมของผู้ผิดศีลข้อนี้ก็คือถูกมัดและโดนครีมร้อนดึงลิ้นไม่ใช่แค่โกหกนะครับรวมไปถึงพูดประทุษร้ายหยาบคายและส่อเสียดด้วยรวมไปถึงการพูดเพ้อเจ้อแต่การโกหกเนี่ยรุนแรงที่สุดนะฮะการพูดหยาบเนี่ยมันจะมีโทสะเจอปนบ้างนะฮะอริยะบุคคลจะไม่มีทางละเมิดกฎข้อนี้ครับข้อที่5ก็คือการดื่มสุราเมรัยของมึนเมาในที่นี้ไม่ใช่แค่เหล้านะครับก็รวมไปถึงของมึนเมาที่ทำให้สติเสียนะครับรวมไปถึงยาเสพติดแบบพวกเฮโรอีนหรือว่ามอร์ฟีนครับถามว่าเพราะอะไรมันถึงบาปพระพุทธเจ้าให้เหตุผลว่าสิ่งที่บาปเนี่ยไม่ใช่ตัวเหล้าหรอกครับแต่ว่าเป็นการดื่มแล้วเสียสตินะฮะการเสียสตินั่นแหละคือทำให้ผิดศีลข้ออื่นไปด้วยเพราะว่าจะทำอะไรไม่มีสตินะครับการดื่มสุราก็เลยผิดศีลข้อที่5ถ้ากรณีของการเอาไปใช้ในการแพทย์เช่นเอาไปใช้เป็นยาแป้งข้าวหมากหรือว่าเป็นมอร์ฟีนเนี่ยใช้ลดความเจ็บปวดทางการแพทย์แบบนี้ไม่ผิดนะครับเพราะแก่นของศาสนาพุทธอยู่ที่เจตนาทั้งหมดนะครับที่แน่ๆติมเนี่ยดื่มหนักเกินไปแล้วก็ไม่มีสติพูดจาไม่ดีใส่เจนก็เริ่มทนไม่ได้ติมเนี่ยก็เมาหนักมากนะครับเราจะเห็นขวดเหล้าของติมเนี่ยเกินกาดตลอดทั้งเรื่องจานก็ไม่ได้ล้างด้วยก็คือติมเนี่ยไม่มีสตินะครับแล้วก็พูดจาไม่ดีกับเจนและไม่มีวิธีปลอบใจเจนนะครับก็บอกว่าเธอเห็นผีนะก็ยังด่าว่าเธอบ้าและเพี้ยนและพอติมเนี่ยดื่มหนักเกินไปก็ทำให้เจนเนี่ยไปคบกับดิวแบบลับๆนะติมก็เลยมีส่วนทำให้เธอนอกใจซึ่งติมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องสังเวยทั้ง5เพราะว่าติมเนี่ยผิดศีลข้อ5ก็เลยโดนหมอผีชัยเนี่ยหลอกให้ไปสะกดวิญญาณของศพคนอื่นๆด้วยในพาร์ทแรกที่ผ่านมาและเจนที่ติมไล่ตามมาตลอดเนี่ยแค่ตุ๊กตาฟางเท่านั้นเองนะครับสรุปว่าพาร์ทแรกเนี่ยก็คือตุ๊กตาฟางมาตลอดตรงนี้คือหลอกคนเล่นได้อย่างแนบเนียนเลยครับและที่พีคที่ดิวคบเจนเนี่ยแหละครับที่แรกสาววายนี่ก็จิ้นใช่ไหมว่าดิวกับติมแม่งคบกันแน่ไปๆมาเรือล่มกันทั่วหน้าเลยครับท่านผู้ชมครับพีคนะนี่พล็อตแบบว่าโคตรขุนช้างขุนแผนเลยนะฮะผู้ผิดศีล5วิบากกรรมก็คือจะถูกเอาเหล็กหลอมเหลวร้อนๆกับน้ำกรดร้อนๆกรอกปากแล้วก็สัตว์นรกจะดิ้นทุรนทุรายพอตายลงแล้วเนี่ยก็รีเจนเนเรตขึ้นมาแล้วก็โดนกรอกปากอีกรอบก็จะโดนกรรมอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะหมดกรรมในนรกครับและยิ่งพวกค้าสุราในระดับมหาภาคนี้ไม่ต้องพูดถึงโดนโทษในนรกชั้นนี้แน่นอนนะครับแม้ว่าจะเสพสุขในโลกมนุษย์ครับผมและนี่คือผู้ที่ได้กระทำบาปทั้ง5ในเกม Home Sweet Home ครับผมว่าเรื่องนี้ก็สรุปมาได้ดีนะครับแถมจบแบบจอมขมังเวทด้วยนะครับพล็อตมันออกจะหลุดโลกไปบ้างแต่ผมว่ามันก็สนุกดีนะแต่หน้าเจนนี่ดูไม่ตรงปกเท่าไหร่นะครับเหมือนรีบๆทำเพราะว่านะฮะถ้าไม่รีบอัปเดตสงสัยกลัวโดนด่ามั้งนะฮะก็รอแบบว่าทีมงานอัปเดตหน้าเจนให้มันดีๆหน่อยฮะหน้าเหมือนไม่ตรงปกนะครับมีหน้าติมถึงเลิกนะฮะรอเล่นครับเอาไว้ว่างๆจะมาคุยประเด็นอื่นกันต่อนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฝากกดซับกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนนะครับและกดเห็นโพสต์ก่อนเพื่อทราบข้อความอัปเดตในเฟซบุ๊กต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ